ต้นไม้ของชอบหยุดก่อนหยุดก่อนไปหล่นเยอะมาบ้างเป็นพิเศษตกลูกเศรษฐกิจพอยังเตอร์เลยใจเตอร์มันอยู่ที่ใจเตอร์มันอยู่ที่ใจอยู่เขาต้องนั่งไปซุกฉันเจ้าบ้านเขาได้ก็มาขอเนาะครับไม่เพิ่มเนาะไม่เพิ่มใจผิดสามแม่กระเสียงมากจังเลยครับเขาเพื่อนมันมาสุกใจนะครับอ่าอ่าอ่าสุกรู้ว่ากินได้ว่ากินได้จริงจริงอิ่มพี่ผมมะนาวต่อนี่กันรู้มาไหมพอมายุ่งกันไม่หมดเลยนะขนาดเขาต้องมาบงได้ยังไงสบายมากเล่าเลยวัตถุประสงค์ของการปลูกมะนาวนั่นเพราะว่าเราต้องการที่จะสงเคราะห์ญาติโยมบางทีมีงานศพก็ดีมีงานแต่งก็ดีแล้วก็มีงานบวชทุกงานเราสามารถที่จะบูรณาการช่วยเหลือกันได้โดยได้รับต้นแบบจากคุณโยมพ่อสมนัติมุญเทพซึ่งอยู่บ้านหลังวัดเป็นทำพืชผักสวนครัวลวกกินได้ปลูกผักตลอดปีเขาก็เลยขอลอกเลียนแบบตามรอยพ่อเหมือนเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันมะนาวนี่จะออกตลอดปีจะออกตลอดปีแล้วก็มีอยู่2พันพันที่1คือพันตาฮิติพันที่2คือพันแป้นดกพิเศษจะออกตลอดปีด้วยกันคือพระเนนรดน้ำแล้วก็การรดน้ำนี่ก็คือประมาณ1อาทิตย์ต่อ1ครั้งตอนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราจะได้คือความชุ่มฉ่ำกับมะนาวนะเพราะฉะนั้นก็การทำส่วนมะนาวนั่นเขาก็คำนึงถึงประโยชน์แต่ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าที่มันจะได้เขาคำนึงถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับคือชุมชนได้รับมะนาวชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็แบ่งปันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้เป็นต้นแบบและก็เป็นต้นคิดในการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นอกจากการทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องดินดินนั้นเขาก็สามารถที่จะใช้วัชพืชในชุมชนที่ตามระเบียบน้ำเนี่ยเขาสามารถที่จะ
เอามาใส่แล้วมาปรับปรุงเป็นปุ๋ยได้เช่นกันขอเจริญพรเขาบอกขอไปใช้ได้ไหมได้เลยเก็บปีสุกๆอ่ะเอาเลยเต็มที่มีข้อแม่อย่างเดียวว่าห้ามไปฮับฮักบรรดาบรรดาเด็กก็ต้องเรียนดีๆหน่อยนึงคำสอนของในหลวงครับตีล้อเก้าตีปูไว้ครับอย่าเศรษฐกิจพอเพียงครับตามที่แม่หมออยู่เริ่มทำมากี่ปีแล้วครับมาไปมาสักสิบกว่าปีแล้วครับตั้งปี47ครับพี่อยากจะให้ครอบครัวปลอดจากสารพิษพี่อยู่ดีกินดีครับแล้วผักที่ปลูกเนี่ยมีอย่างเริ่มมีผักกาดผักคะน้ากะหล่ำปีครับพอละผักกะเพรามะเขือครับบรอกโคลีก็มีครับผักดอกก็มีครับทุกอย่างเลยครับที่ผมปลูกเนี่ยครับได้ครับพอคนเปิดบ้านก็ได้ครับตีมาขอมาตีแบบนี้กินกับมาขอจากสารนะครับมาเอาบ้านผมได้เลยครับโดยบักคิดโดยบักคิดมูลค่าสักแค่กระตังเดียวครับสมบัติสารคือวัดเป็นที่ท่องเที่ยวนะผมอยากจะแรงจูงใจกับพักปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นี่ครับตามแนวคิดของ